ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าเจ้าเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กนะครับนอกจากสามารถที่จะช่วยรักษาในกลุ่มของอาการปวดจากกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคพวกข้อต่อปวดหลังนะครับปวดนั่นปวดนี่นะครับรักษากลุ่มของคนไข้ที่มีอาการอ่อนแรงนะครับจากตัวระบบประสาทได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะเอามาใช้ในการกระชับสัดส่วนได้แหมมันดียังไงตามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอลเซนพาณิชย์คิสโตวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับตอนนี้ผมอยู่กับเครื่องแม่เหล็กนะครับเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กเขาก็มีชื่อเล่นว่า PMS นะครับตัวย่อมาจาก Peripheral Magnetic Stimulator นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่โดยหลักๆแล้วผมจะใช้เครื่องนี้นะครับสำหรับลดอาการปวดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในกลุ่มของคนไข้ที่มีการอ่อนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือการบาดเจ็บของทางเส้นประสาทนะครับเพื่อที่จะทำให้มีการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อที่มันมีอาการอ่อนแรงเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมดูพวกตามโฆษณาตามสื่อต่างๆนะครับก็บอกว่ามีการใช้เครื่องมือแม่เหล็กชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วางที่บริเวณหน้าท้องและสามารถที่จะเสริมสร้างซิกแพคได้นะครับเรียกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเทียบเท่ากับการซิทอัพนะครับถึง 20,000 ครั้งโอ้ฟังดูแล้วเป็นไงครับดูฟังดูแล้วน่าตื่นเต้นตื่นหน้าตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับก็คือเจ้าเครื่องมือนี้เนี่ยเป็นเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เวลาที่มันกระตุ้นเนี่ยนะครับการหดตัวหนึ่งเดี๋ยวนะอธิบายอย่างนี้ที่เขาบอกว่าสามารถกระตุ้น30นาทีสามารถเทียบเท่ากับการออกกำลังกาย1ประมาณ 20,000 ครั้งนะหรือการซิทอัพ 20,000 ครั้งอย่างเงี้ยนะมันไม่จริงครับมันโม้ครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับการที่กล้ามไอ้เครื่องมือเนี่ยนะครับเขาส่งคลื่นออกมาเพื่อที่จะทำงานให้กล้ามเนื้อหดตัวครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อหดตัวครั้งหนึ่งมันไม่ได้เทียบเท่ากับการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง1ครั้งนะยกฟังเนี่ยยังงงอย่างตอนนี้เนี่ยเครื่องกำลังปล่อยคลื่นออกมาเนี่ยนะครับประมาณ90 contraction ก็คือ90 back นั่นเองนะยิงคลื่นออกมา90ครั้งมันไม่เท่ากับการที่เราที่ออกกำลังกาย1ครั้งนั่นหมายถึงว่าที่เขาบอกว่าตัวการเวลาที่เอาเครื่องมือเนี่ยวางบนบริเวณหน้าท้องนาน30นาทีเทียบเท่ากับการซิทอัพ 20,000 ครั้งเนี่ยนะไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าที่ควรนักนะครับแต่ว่าในแง่ของประโยชน์นะครับในแง่ประโยชน์ของการที่จะช่วยกระชับสัดส่วนเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำได้จริงนะครับสามารถที่จะทำได้จริงมีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางในสัตว์ทดลองนะครับแล้วก็ทางในอาสาสมัครพบว่าเจ้าหลังจากที่วางเครื่องมืออันนี้แล้วนะครับแล้วก็กระตุ้นกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีมวลของกล้ามแล้วก็เขาก็หลังจากที่รักษาเสร็จแล้วนะครับเขาก็เอาคนไข้นะครับหรืออาสาสมัครไปทำการทำ MRI เพื่อที่จะวัดระดับดูเลยนะครับว่าชั้นของไขมันและชั้นของกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่านะครับหลังจากที่รับการรักษาไปจบคอร์สหนึ่งนะครับประมาณสัก 4-8 ครั้งขึ้นอยู่กับการศึกษานะครับในแต่ละการวิจัยนะครับพบว่ามวลของกล้ามเนื้อเนี่ยหนามากขึ้นนะครับตรงซิกแพคเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อซิกแพคเนี่ยหนามากขึ้นสัดส่วนความหนาของไขมันเนี่ยลดลงนะครับและนอกจากนี้นะครับรอบเอวก็จะลดลงด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันได้เนี่ยมันได้ผลทั้งไม่ว่าจะเป็นลดไขมันแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อแต่อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้เนี่ยมันมีขีดจำกัดของมันอยู่คือเวลาที่เรากระตุ้นไปแล้วเนี่ย6ครั้งนะครับมันก็นั่นแหละครับมันก็คือเต็มประสิทธิภาพของเขาแล้วรอบเอวอาจจะไม่ได้ลดลงไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่นักนะครับนะจึงสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้สามารถที่จะช่วยในการกระชับสัดส่วนได้จริงนะครับในการที่เพิ่มมวลของกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งนะย้ำระดับหนึ่งและลดมวลไขมันหน้าท้องนะครับไอ้ตรงบริเวณที่เรากระตุ้นเนี่ยได้ระดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันจะคงที่นะประโยชน์อันนี้ก็คือช่วยกระชับสัดส่วนได้แล้วเหมือนกับทำให้แบบคนไข้รู้สึกว่ามีกำลังใจอะฮะก็คือสัดส่วนดีขึ้นแล้วก็มันจะนำไปสู่ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ดำเนินการการออกกำลังกายและควบคุมอาหารกินอาหารที่แบบดีมีประโยชน์เฮลตี้แล้วก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นสตาร์เตอร์ในการที่จะจุด
ไฟในการที่จะลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนให้กับคนไข้นะครับเอาละครับในวันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่หมอต้องอ่านเจอแล้วก็เลยเอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับส่งให้เพื่อนที่อยากกระชับสัดส่วนนะครับหรือกำลังตัดสินใจซื้อคอร์สดีหรือเปล่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูนะครับว่ามันมีข้อเทียบข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็อย่าลืมก็ Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีในครั้งต่อไปครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวสินพานิชแพทย์เวชศาสตร์เฟรนโฟแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ